ันต้องสวยกว่าเธอให้ได้นางดาหน้าผีหน้าตาอัปลักษณ์หน้าผีหน้าตาหน้าตาจะเป็นคนเสียสละเนื้อส่วนนั้นให้น้องเองค่ะว่านอสรพิษมันมีทั้งคุณและโทษถ้าสุ่ม4สุ่ม5ทำไปหน้าจะเละไปตลอดชีวิตถ้าไม่มีแกฉันจะต้องได้แต่งงานกับไอ้หมดเฮ้ยคุณแหละอย่าทำร้ายระดานะพิษจากยาของว่านอสรพิษมันจะกัดกินทำลายเนื้อเยื่อจนเปื่อยยุ่ยภายในพริบตาเลยล่ะมันจะต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตมันไม่ผิดไม่ใช่หรอคะถ้าเรารักกันลูกนี่ทำอะไรลงไปลูลีเป็นของพี่วุฒิแล้วแต่ว่าคนในบางคนที่จะแย่งผัวพี่สาวดีไซน์ของตัวเองใครมันเลวแล้วก็สตอบอลแหลกมากกว่ากันระดาไม่ต้องสนใจระดาพี่วุฒิทำอะไรลงไปทั้งๆที่ก็รู้ว่าเป็นวันแต่งงานของเราหลอกลวงตายมากใช่ไหมแล้วพี่วุฒิจะต้องหันมารักฉันจะต้องไม่สนใจแกนางรดา